จิบกาแฟชื่นใจแล้วก็ต้องมาหาอาหารรับประทานนะครับร้านครัวลาวนี่เป็นร้านเก่าแก่นะครับเป็นแบบอาหารลาวแท้ๆผู้นำประเทศใครต่อใครแขกบ้านแขกเมืองก็ต้องมารับประทานที่ร้านนี้อย่างนี้ไม่มาทานแล้วจะว่ายังไงอาคารนี้นะครับนี่อาคารประวัติศาสตร์เคยเป็นที่พักของผู้ตรวจการฝรั่งเศสนี่ก่อนซ่อมหลังซ่อมโอ้ระรารามสวยงามร้านใหญ่โตจัดตกแต่งในสไตล์ลาวดั้งเดิมถ้าเผื่อมาในเวลาค่ำคืนนี่ก็จะมีดนตรีลาวต่างๆมีการแสดงบนเวทีเป็นนาฏศิลป์ลาวแบบต่างๆสวยงามมากนะครับผมเคยมาดูหลายครั้งแล้วนะครับพี่สาวเอื้อยนี่เอื้อยของผมคนนี้นี่นะครับชื่อเอื้อยมโนรานะครับคู่กันนี่ชื่อมโนรีเปล่าครับคืออันนี้มโนราอร่อยจังเลยผมเจ้านี้อร่อยจริงๆไม่อ้วนเลยไม่มันไม่มีกะทิท่านผู้ชมดูแล้วอย่าตกใจนะไม่มีกะทิเลยของที่นี่ที่นี่รสชาติมันกลมกลืนมากเลยผักแต่ละชนิดนี่นะรสชาติมันไม่กระโดดน่ะทุกคนเนี่ยมีรสชาติของเขาเองแต่เวลามารวมตัวกันแล้วเกิดความสมัครสมานสามัคคีในรสชาติทำให้ได้รสที่อร่อยอันนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมื้อนี้นะครับมหัศจรรย์มากเลยเดี๋ยวไม่ต้องเบิร์นเลยนะครับเพราะไม่มีอะไรที่มีแคลอรี่สูงเลยสักอย่างเดียวเป็นอาหารสุขภาพจริงๆบอกแล้วว่าอาหารลาวเนี่ยเป็นอาหารที่รับประทานได้ไม่อั้นเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือถ้าอร่อยกับข้าวเหนียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเหนียวดำหรือข้าวก่ำเนี่ยนะครับถ้าทานมากก็อ้วนได้นะครับแต่ว่าอย่างอื่นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้อ้วนเลยเป็นของบำรุงสุขภาพทำให้สุขภาพเจริญขึ้นนะครับผมว่าตัวอย่างของอาหารลาวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนึงนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปเป็นอาหารประจำวันได้นะครับการทำอาหารแต่ละอย่างไม่ยากเลยเซิร์ชเข้าไปใน Google ถามวิธีทำนี่ง่ายที่สุดแต่จะง่ายกว่านั้นก็คือแค่ตีตั๋วรถทัวร์รถไฟเครื่องบินมากินร้านนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเอื้อยครับผมเอื้อยมโนรางดงามขอบใจหลายๆเด้อเยี่ยมยามจ้าจะมาเยี่ยมยามอีกเนาะครับผมขอบคุณโดยขอบใจหลายเด้อก็ขอบพระคุณนะครับโดยเป็นแปลว่าครับนะครับโดยแปลว่าครับนะครับสุภาพเรียบร้อยนะครับเราเวลาพูดกันเราก็ครับโดยสำหรับเด็กกับผู้ใหญ่นะเด็กกับอันนี้เฮาก็เจ้าเฮาพอๆกันแล้วบ่ต้องโดยก็เจ้าเรื่องแน่อ๋อครับงั้นก็เจ้าเจ้านี่เหมือนภาษาเหนือนะครับแต่ไม่ยาวเท่าเชียงใหม่ของเราเชียงใหม่นี่เจ้านะครับทางนี้ก็เจ้าพอแล้วสั้นๆนะครับอายุใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพี่สาวอันนี้เป็นน้องชายน้องสายล่าก็แปลว่าน้องชายคนสุดท้องนะครับหนุ่มๆอ่ะหนุ่มๆอยู่โอเคนะครับก็ลาจริงๆเจ้าขอบคุณครับขอบใจหลายเจ้า